คุณวรินทร์อุทุมพรค่ะเลขาธิการของพรรคพลังธรรมใหม่ก็พูดถึงเรื่องนี้กรณีที่คุณทักษิณออกมาปกป้องลูกสาวเนี่ยนะคะเพราะว่ามีคนวิพากษ์วิจารณ์คุณอุ๊งอิ๊งเยอะนะคะคุณวรินทร์ก็บอกว่าถ้าคุณแพทองธารกลัวว่าจะมีชะตากรรมเหมือนพ่อแล้วก็คุณอาเนี่ยก็ควรที่จะกลัวก่อนที่จะคิดมาเป็นนายกเพราะผู้ที่จะผลักให้อนาคตของคุณอุ๊งอิ๊งมีชะตากรรมระหกระเหินหนีออกนอกประเทศคือพ่อค่ะฉะนั้นคุณทักษิณอย่าไปกังวลว่าใครจะมาทำร้ายลูกสาวของตัวเองเพราะตอนนี้คนที่ร้ายที่สุดคือพ่อบังเกิดเกล้านะคะคุณวรินทร์บอกตอนที่นายทักษิณถามประชาชนว่า16ปีช้ำพอหรือยังผมตอบแทนนายทักษิณผมตอบแทนทักษิณแทนคนไทยได้เลยว่าแผ่นดินไทยเนี่ยช้ำมากตั้งแต่มีคำว่าเกิดระบอบทักษิณขึ้นในประเทศไทยที่สร้างความแตกแยกกับคนไทยอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนวันนี้ประชาชนมารู้พฤติกรรมของนายทักษิณและพรรคเพื่อไทยเป็นอย่างดีรวมถึงจุดหมายสูงสุดของอุ๊งอิ๊งที่ต้องการช่วยพ่อให้พ้นผิดและพาพ่อกลับมาประเทศไทยผมถามว่าประชาชนจะได้ประโยชน์อะไรจากพรรคเพื่อไทยคุณวรินทร์ยังบอกว่านางสาวแพทองธารประกาศชัดเจนว่าเป็นตัวแทนของทักษิณตรงนี้คือความหายนะแทนที่นางสาวแพทองธารจะได้เป็นตัวแทนเป็นตัวของตัวเองในเส้นทางการเมืองแต่กลับต้องแบกความหวังของผู้เป็นพ่อเอาไว้บนบ่าวันนี้ออกมาประกาศพร้อมปกป้องลูกสาวแต่คำพูดจะเชื่อได้หรือไม่เพราะเมื่อครั้งโดนกับตัวเองยังแทบจะไม่รอดจุดนี้นางสาวแพทองธารต้องคิดให้ดีส่วนนายทักษิณถ้าไม่อยากให้เป็นตัวทำลายดับอนาคตความฝันของลูกให้เป็นนักการเมืองรุ่นใหม่ก็อยู่ดูไบแบบสงบๆน่าจะดีกว่าค่ะคือที่เขาพูดว่าเขามีบ้านหลายคือคุณทักษิณนี่ก็เวลาจวนตัวก็จะอวดรวยนะ นะอวดรวยว่ามีบ้านอยู่หลายหลัง อยู่หลายประเทศ นะมีเครื่องบินส่วนตัวด้วยนะซึ่งก็มีคนไทยไม่กี่คนหรอกที่มีเครื่องบินส่วนตัวเนี่ยนะครับแล้วสามารถบินมาได้เลยหมายความว่าเขาพูดคือว่าอย่ารังแกลูกเขาเนี่ยนะรังแกคุณอุ๊งอิ๊งเนี่ยถ้าเกิดถูกรังแกเขาก็มาสามารถที่จะบินมาได้ก็มาสิไม่มีใครเขาห้ามคุณมาเลยนะมานะฮะเดี๋ยวดูนะว่าพรรคเพื่อไทยคุณหมอชนน่านจะอธิบายเรื่องนี้อย่างไรคุณหมอเคยอธิบายอะไรได้คุณหมอแกเป็นนักอธิบายนะขนาดเรื่องนู้นเรื่องนี้แกก็อธิบายได้หมดอ่ะแต่ว่าคนจะฟังได้ไม่ได้เป็นเรื่องนี้อ่ะจะอธิบายได้หรือเปล่าเพราะคุณทักษิณพูดชัดขนาดนี้ว่าพรรคของผมอ่ะตอนแรกผมฟังผมยังไม่ได้ฟังคลิปนะเห็นคนมาโพสต์ว่าทักษิณพูดแบบนี้ผมเฮ้ยจริงหรือเปล่าเลยต้องบอกทีมงานขอคลิปมาฟังหน่อยว่าเขาพูดจริงหรือไม่นะครับตอนนี้มีหลายคนนะออกมาปกป้องคุณนุ้งอิงอ่ะนะคะ